มาตาม GPS ครับมาจากท่องรอติท่องรอเหตุการณ์เหตุการณ์อยู่ทั้งท่องรอเพิ่นติครับอยู่ในเมืองเนาะผมอยู่ปริมณฑลของกรุงเทพฯผมเมื่อนี้ตามหานี่อยากกินหยังเป็นพิเศษก้อยเสือร้อยเลือดก้อยเสือร้อยเลือดเอาดิบๆเลยนะดิบๆไปปกติเป็นคนจังหวัดใดครับผมคนอุดรครับอยู่อำเภอใดก่อนอำเภอบ้านดุห่วยมันอยู่ใกล้กันผมอยู่บ้านพี่น้องอยู่อำเภอบ้านม่วงโอ้เอามองเดี๋ยวจัดให้นะกินแซ่บๆด้วยเอาจังเดียวหรือจังไหนเอาหูใส่ขวดเออหูใส่ขวดไปเดาใจเจ้าถือจะได้ไหนเอาเอานั่งนั่งนั่งแบบนึงด้าคนที่มาจากทางไก่ท่องรอท่านใจกลางเมืองเลยครับผมมากินก้อยส้อยร้อยเลือดซึ่งเป็นเนื้อเสือเนาะก้อยเสือร้อยเลือดอ๋อครับผมว่าแจกผมห้องก็เรียบร้อยแล้วครับผมคนใส่ทุกอย่างนี่เนาะใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเลยใส่ตับใส่สารพิษอยู่คนว่าตามมหาโดนตามหาโดนแล้วเนาะตามจนเจอแต่ว่าคนอยู่อุดรทั้งบุรีรัมย์ทั้งบันดุงบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับผมเนื้อเสือแซ่บๆครับผมกันเนื้อเสือนี่กันว่าเหนียวกับเหนียวนั่นก็แม่เนาะแต่ว่าสดบางๆสำหรับคนแต่ว่ามีความหวานความมันก็เลยกลมกลืนกันได้กับความเหนียวสำหรับคนมักนี่ว่าผมว่านี่เหนียวบ่มีปัญหาเนาะจ้ะเพราะสดบางๆคือเอาความแซ่บของนัวเป็นหลักเลยมันเข้าเครื่องแล้วมันสิแซ่บมันหวานมันนัวเอาล่ะครับผมอ่าฮะให้เพิ่นหั่นก่อนมีทั้งซับทั้งผักชีเหลวล่ะเอาล่ะครับคนกินกับถ่ายเป็นยังไงเจ้าเป็นยังไงบ่ดีหวานแซ่บคือบ้านเฮาบ่สุดยอดสุดยอดเท่าที่ไม่เลือดเจียวกับแซ่บแซ่บภาพยกมารสชาติได้แบบบ้านเฮาเลยบ่เป๊ะเลยคือว่าขมดีแท้ขมเพียแท้เป็นบ่ครับจะได้กินความเฮ็ดเองบ่ดีรสชาติอ่ะเดี๋ยวบัดนี้ต่อไปสิไปล่องเนื้อเสือร้อยเลือดได้บัดกับปูใส่ขอดแล้วถามแป๊บนึงครับเอาล่ะครับผมก้อยเสือร้อยเลือดติจ้าพริกเอารสจัดๆเลยบ่ได้จังได๋เอาจัดๆขมมันขมตายบ่ว่ากันเอาแบบบ้านเฮามันว่าแบบอินดี้อินดี้อีสานบ้านเฮาขอให้แซ่บให้นัวมันว่าดีนี่เพียเพียเฮาต้มเรียบร้อยแล้วครับผมท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านบ่ต้องย่านว่าท้องเสียมีผู้ชมบางคนบอกว่าไปกินทั้งอื่นมาโอ้ยท้องเสียอันนั้นเป็นอาจจะเป็นเพียสดของเพิ่นนะครับเพิ่นอยู่นี่ต้มเรียบร้อยยายน้องต้มเพราะว่ายายน้องกินทุกมื้อครับผมเพราะว่าเฮาเน้นเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนเน้นเรื่องสุขภาพถึงเนื้อเฮาดิบแต่ว่าเพียนี่เฮาต้องสุกครับผมต้มเรียบร้อยผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยพอยังก็แม่ได้แล้วบ่ได้เก็บหน่อยนึงเติมเก็บน้อยนึงแล้วสิทากินโดนเออพอเรียบร้อยค่ะเอาล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับผมสีสันน่ากินมากเลยรอยเลือดมาก่อนเดี๋ยวอุ๊ยเสร็จมาไก่มาโดนโดมาไก่อ่ะกินให้กินเป็นยังไงสุดยอดเนี่ยสำหรับคนมักดิบเนาะสำหรับคนบ่กินดิบก็จะว่ากันเนาะอันนี้คือวิธีอีสานบ้านเฮาของแท้เลยกินให้ได้รสชาติกินให้ถึงความแซ่บความนัวแบบอีสานบ้านเฮาสุดยอดสุดยอดเกือบผ่านบ้านเฮาเลยแม่นบ่ครับบ้านกินข้าวโค้งเล่นบ Thank you.
ว่าเฮ้ยกินเป็นขั้นแบบแม่นวันวันวันรู้เต็มวันก่อนสั่นแบบบ้านห้องดีกว่าเนาะเป็นยังไงรสชาติกลมกล่อมเพราะเคยเคยกินเป็นครั้งแรกที่กูเสียก่อนเนี่ยใช่ครับบางที่เขาเอิ้นอึ้งเปาะแม่นบ่อึ้งเปาะครับผมแถวคุมว่าปีตะกี้ผมเป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาเอิ้นอึ้งเปาะต้มใส่ถังแดงตะกี้ผ้าถังแดงครึ่งถังละต้มทิ่มไว้ล่ะไปจะกินก็ไปตักเอาอึ้งเปาะแต่ว่าถ้ากรุงเทพนี่เฮาใส่ขี้เพียหลายบ่ได้ก็จะกินน้ําบ่ได้อ่ะนะครับแต่บ้านๆเฮานี่โคตรขี้เพียได้เลยนะยําแตกแต่ในปากปุโลดนะแต่ว่ากรุงเทพนี่เฮารีดขี้เพียออกให้มันเหลือขี้เพียน้อยที่สุดแต่ว่าเขามาเติมเพียเป็นน้ำซุปน้ำอันนี้มันเอาใกล้ๆเขาอู้ให้มันใส่น้ำเพียเนี่ยมันดีผมอําล้ำแม่นบ่ล่ะก็ดีเลยนั่นแหละแล้วน้ำเพียซี่ถ้ามาบ้านให้หอยเปลือกเนาะบ้านแม่นุ่งเนาะอึ้งกวาภาษาบ้านเฮาอึ้งกวาแม่นําเลยครับเป็นครับผมเป็นเมนูที่เป็นเมนูแนะนําเลยครับประจําร้านครับผมที่พลาดบ่ได้เลยสำหรับลูกค้ามาใหม่ๆลูกค้าเพราะว่า FC ท่านไหนที่ขอมาเนี่ยผมกินเป็นครั้งแรกครับมันหายากมันเฮ็ดยากตัวครับ มันเฮ็ดยากมาตุ๋นมาโคดมาโอ้ยสารพัดมะลิดเที่ยวผมอำลังครับผมแต่สำหรับคนผมมาผมหมายก็พอดีนะครับเป็นรสชาติพอดีมากหลายเดือนครับที่เบิ้งติดตามบ้างมากเบิ้งพวกที่เขาเบิ้งกินเขาว่าแซ่บนี่ขันเบิ้งนี่กินเขาแซ่บทั้งที่เลยเขาแซ่บทั้งที่ครับ มันเป็นวิธีการกินของคนบ้านเฮาเนาะครับผมมันเป็นการเป็นวิธีการกินแบบเป็นทานบ้านเฮาเป็นการกระตุ้มต้อมอยากไปได้โดครับต้องมีมูหลายๆนะมันน่ะตาคือภาพงอมากมูที่หลายๆมันนั่งกินข้าวบ้านเฮาเนี่ยมันต้องแย่งกันกินได้ต้นเดือนต้นเดือนฟ้าว่าไหวเบิดจานมูเรื่องงานปลาแม่แต่ที่เลือกมากวันเสาร์หรอครับเออภาพงอมากอยู่แข่งได้หลอกเขาเนาะโอ้ยเราหาได้เป๊กเนี่ยแยกกินเบียร์เนาะนั่นต้องรองเท้าบ้านห้องต้องรองเท้าเลยจัดอยู่ของดิบไม่อาจจะลดตรวจกันไปในตัวอย่างนี้ว่าเสียดายไหมว่าพอได้มากเลยหาคุณสาวมาบอกว่านั่นหรอป้าแต่ที่เนี่ยพ่อฝากพ่อยศเสาร์อาทิตย์นะผมแต่เนี่ยมาพักผ่อนอยู่แถวบางหมากที่ว่าคุณอันนี้มันก็แถวเชียงรายก็เป็นบ้านนอกครับก็ได้งานออกจากในเมืองมากโล่งรวดหายใจกว้างรวดนี่บรรยากาศแบบนี้ของที่แบบอาหารตาอาหารมาผมตกไปเยอะก็อินทรมาลาเจ้าละเจ้าโอ้ยเจ้าละ
จการเรื่องมากตลอดก็ได้ต้องจิตเกิดขึ้นเราต้องบอกไปทั้งหมดคือเรื่องดีนะต้องไปหากินเรื่องกันยากคือว่าไงป๋าคือว่าถ้าว่าอินีนี่เลือดสีข้าวเท่าที่ผมกินมากเลือดสีข้าวแต่ว่านี่พวกมีข้าวด้วยทุกมากผมเล่นตะกี้เนื้อมั่วกินยาเนื้อมั่วคือบาดเนาะมั่วคือมั่วจากบาดตรงนี้เลยมั่วเดียวมั่วมั่วมั่วพันเลยมั่วกระป๋องขายจากตรงนี้ตลอดมาตรงนี้ผมไม่อยากมากคนนี้เลยหรอป๋าครับคนที่โลกครับคนที่เขียนตัวนานนี้ต้องที่ป๋าข้าเนี่ยในที่ว่าเอฟซีอยากเพิ่งไปวิธีการเลือกเนื้ออะไรเคี้ยงเนื้อพวกนี้เป็นเนื้องวกกระป๋องอะงวกมันงวกพันมันงวกแบบปลามันแบบปลามันแบบมาในงวกเป็นงวกกินยาเลือกข้าวผมก็ยังว่าสงสัยอยู่ว่าทำไมเป็นยังคือว่าเนื้อบางเท่าไรแต่อีกยาเนี่ยเลือดเคี้ยนน้ำผสมน้ำอันนี้แบบต้องแกะตามกัดสมดุลไปที่ว่าคือรสชาติของเที่ยเป็นเที่ยเจ้าเอซี่ได้กระดามของคนเมืองแท้ของวงก็มีการให้ผลก่อนเป็นหลักนี่ว่าผมยังว่าพวกแปลกใหญ่ว่าคือกินอยู่ร้านป่าคือกินในบ้านห้องคือกินว่าบ้านห้องเลยบัวเจียวอย่างครับนี่เฮ็ดเป็นคือครับคือเฮ็ดเนาะขอกินเนี่ยแม่ก็ทางเจียวนี่คนนึงขอเจียวร้องกินลาบจานเดียวขอเจียวร้องเลยแล้วแปลกหลายแล้วเปรี้ยวพูดอะไรมากหลายคนเนี่ยตาสุดยอดเลยคนนั้นคุยแน่คนนี้คุยแน่น้ำไข่เค็มจะเอาคู่ไข่เค็มเอาพวกเราพวกมาจากเทือกบุรีผมมาจากอะไรก็ครับมันคนบ้านห่อหลายเลยมือหมาก็ตาหน้าก้อนแน่ครับแถมจะบาดแน่มากก็กันทีโรคือการตามหาล่ะตามหาแหวนกุ้งกระบุกกระเดะถามไม่ได้ทั้งคุณไม่กินโม่จะมาจังกันเหรอโอ้โหตากาบนวันตามตามครับมีว่ามแต่ตามกันกุ้งกับบ้าจากเกาหลีผมนี่มาจะเอาเช่นไรครับผมจึงมากินบ้านเออกลับบ้านเหรอกลับบ้านยังไงก็กินเบียร์สักขวดสองขวดก็ได้กลับไปครับผมความแสบความนัวเนาะเป็นอีกคนหนึ่งที่ตามมากินจนเจอกันครับผม
จากท้องรอใจกลางเมืองครับผมมือนี่นายไปเผื่อวิธีซ้ำนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อคนจากอุดรธานีนี่คือตัวแทนจากอุดรอำเภอบันดุงครับผมมากินกดไลค์กดแชร์ให้คนทางบ้านเฮานะครับผมครับสวัสดีครับ